ายธนกรวังบุตรคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยระบุแสดงความเสียใจกับประชาชนที่ผลการลงมติของสภาผู้แทนราษฎรไม่สอดคล้องกับผลโหวตนอกสภาที่ไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีถึงร้อยละ 98.3 ว่าพรรคฝ่ายค้านอาจจะรู้สึกเสียทรงที่ผลการลงมติของส.ส.ทั้งสภาให้ความไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกท่านมากกว่าแม้จะได้งัดข้อมูลหลักฐานต่างๆมาอภิปรายอย่างเต็มที่แล้วแต่เห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเก่าที่กล่าวอ้างแบบเลื่อนลอยบางเรื่องบิดเบือนและมโนเอาเองสิ่งสำคัญที่สุดเป็นเพราะรัฐมนตรีทุกท่านสามารถชี้แจงอธิบายข้อเท็จจริงให้สภาและสังคมเข้าใจได้ฝ่ายค้านจึงพยายามยกผลโหวตนอกสภามาสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองและอ้างว่าเป็นเสียงของประชาชนทั้งที่สังคมรู้กันอยู่แล้วว่าคนกลุ่มนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับพรรคฝ่ายค้านหรือหากเป็นการจัดกิจกรรมที่บริสุทธิ์ใจจริงก็แสดงให้เห็นถึงความไม่มั่นใจในความสามารถของฝ่ายค้านว่าจะล้มรัฐบาลได้ในธนกรกล่าวนายธนกรกล่าวว่าเช่นเดียวกับกรณีที่นายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยระบุถึงผลโหวตนอกสภาว่าประชาชนลงมติไม่อยากให้รัฐบาลนี้ทำหน้าที่ต่อไปแล้วนั้นเห็นได้ชัดว่าพรรคเพื่อไทยหวังพึ่งพาเสียงโหวตนอกสภาอย่างผิดสังเกตแต่ลืมไปว่ายังมีประชาชนอีกหลายสิบล้านคนที่ไม่ได้ร่วมโหวตในครั้งนี้ด้วยดังนั้นผลการโหวตดังกล่าวจึงไม่สะท้อนความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงหลังการลงมติในสภาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเราจึงเห็นส.ส.ฝ่ายค้านแสดงอาการอยู่ไม่เป็นสุขต้องรีบออกมาชี้แจงแก้ตัวกันพันละวันว่าได้คาดการผลไว้อยู่แล้วแตกต่างจากช่วงก่อนและระหว่างการอภิปรายที่ดูดุดันขึงขังและก้าวร้าวแบบหน้ามือเป็นหลังมือรวมถึงการแต่งชุดดำวางดอกไม้จันทร์บริเวณที่นั่งนายกรัฐมนตรีของส.ส.พรรคก้าวไกลซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แปลกประหลาดขาดวุฒิภาวะและน่าประณามอย่างยิ่งเพราะสภาเป็นสถานที่อันทรงเกียรติและศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ยังทำเพียงเพราะไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ